ครับประเด็นที่กลุ่มกปปส.จะนำไปพูดคุยหารือในเวทีกับกรส.นี้มีการพูดคุยกันประเด็นอะไรบ้างครับยังคงยืนยันว่าจะต้องหานายกโดยท่านสมาชิกวุฒิสภาครับซึ่งมีรัฐธรรมนูญมาตรา172ให้นำมาใช้โดยอนุโลมอยู่แล้วเพื่อที่จะให้รัฐบาลนั้นมีอำนาจเต็มในการแก้ไขปัญหาประเทศรวมทั้งการปฏิรูปประเทศและปัญหาเฉพาะหน้าที่ค้างๆอยู่ไม่ว่าเรื่องของการติดหนี้ชาวนาหรือการจัดทำงบประมาณรวมทั้งการเร่งรัดในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจครับส่วนเรื่องปัญหาระยะยาวก็คือเรื่องทุจริตคอร์รัปชันทุนสามานที่เข้ามาเป็นเจ้าของพรรคการเมืองและสั่งการได้ทุกอย่างอันนี้ก็อยู่ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนด้วยครับอันนี้คือจุดยืนนี้ไม่เปลี่ยนแปลงไม่ถอยหรือยังไงหรือพร้อมจะต่อรองกับกลุ่มอื่นๆได้ยังคงมีจุดยืนที่ชัดเจนตามที่ประกาศไว้นะครับคือเข้าประชุมกับท่านประยุทธ์วันนี้ก็จะถือธงนี้ไปละไปตั้งไว้อย่างนี้ใช่ครับใช่แล้วถ้ากลุ่มอื่นๆเขาขอให้ถอยซะหน่อยนะหรือเปลี่ยนแปลงจากจุดยืนที่ว่ามาเนี่ยนะจะปรับเปลี่ยนยังไงได้ไหมฮะ5คนที่รับมอบภารกิจจากที่ประชุมของคณะกรรมการของปปส.ไปจะต้องถือปฏิบัติในการประชุมเพื่อหาแนวทางตามที่ผมกลับเรียนท่านผู้ชมผู้ฟังและผู้ร่วมรายการทั้งหมดนะครับครับณวันนี้รัฐบาลก็ยังยืนยันว่ามีอำนาจในการที่จะบริหารประเทศต่อไปการที่เราเสนอให้มีนายกผ่านขั้นตอนของวุฒิสภาเนี่ยมันจะดำเนินการตามขั้นตอนยังไงบ้างครับคุณถาวรขั้นตอนก็คือขอความกรุณาท่านสมาชิกวุฒิสภาอธิบายแนวทางผมรู้ว่าท่านมีปัญหาอุปสรรคอยู่เยอะแต่ก็ผมคิดว่าการใช้เวลาอยู่บ้างก็เป็นเรื่องที่สามารถที่จะทำได้นะครับแต่ก็ไม่ไรและผมเข้าใจจริงๆว่าสมาชิกวุฒิสภามีความจำกัดก็ฝากความหวังไว้กับท่านนะครับไม่ต้องการให้มีการปฏิวัติหรือรัฐประหารครับซึ่งยังไงคุณถาวรคิดว่าจะใช้เวลานานกว่านี้สักหน่อยนึงก็ได้ใช่ไหมฮะสำหรับความคิดเห็นของผมโอเคคือท่ามกลางกฎอัยการศึกคุมไว้แบบนี้เหรอฮะกฎอัยการศึกดูแลเฉพาะเรื่องความปลอดภัยให้พวกผมซึ่งถ้าหากเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่รับคำสั่งมาจากระบบทักษิณมาทำลายพวกเราครับก็ไม่จำเป็นที่จะต้องออกกฎใช้กฎอัยการศึกนะครับเพราะฉะนั้นป้าขอเรียกร้องไปยังพี่น้องตำรวจที่ดูแลความปลอดภัยกับพวกเราถ้าเมื่อไรที่มีการยกเลิกกฎอัยการศึกขอได้โปรดจะทำหน้าที่ให้เต็มที่ส่วนการประกาศกฎอัยการศึกผมคิดว่ากลุ่มใดท่านใดที่มีปัญหาได้รับความเดือดร้อนก็ส่งเสียงออกมาดังๆไปยังผู้ที่ประกาศใช้กฎอัยการศึกครับครับในการเสนอหานายกคนกลางเนี่ยกลุ่มกปปส.ได้มีการแนบรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมจะเป็นนายกเข้าไปด้วยไหมฮะไม่ครับก็คงจะพิจารณากันในเรื่องหลักการก่อนครับในเรื่องหลักการซะก่อนว่า1หลักการที่กรอบกลุ่มบุคคลหรือบุคคลที่จะเข้ามาทำหน้าที่คณะรัฐมนตรีอย่างน้อยที่สุดต้องรับทงในเรื่องของการปฏิรูปประเทศไทยแก้ไขปัญหาการเมืองที่มีเจ้าของทุนสามานเป็นเจ้าของพรรคเจ้าของส.ส.กรอบตรงเนี้ยเป็นกรอบใหญ่ที่ทุกคนควรจะรับไปพิจารณาหมายถึงบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องเช่นสมาชิกวุฒิสภาครับแต่ผมคิดว่าสมาชิกวุฒิสภาเสียงข้างมากก็เห็นตรงกันกับพวกเรานี่คือการปฏิรูปประเทศไทยเท่าที่ผมได้สัมผัสนะครับครับแต่ว่ากลุ่มที่อาจจะไม่เห็นด้วยเนี่ยก็คือคนเสื้อแดงใช่ไหมฮะรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันจะปรับจูนอะไรยังไงให้มันตรงกันได้ไหมคุณถาวรเขาก็ไม่เคยถอยใช่ไหมครับทั้งที่บอกว่าองค์ประกอบของความเป็นคณะรัฐมนตรีก็ขาดหายไปแล้วเพราะองค์ประกอบของความเป็นคณะรัฐมนตรีคือ1นายก1คนและรัฐมนตรีอื่นๆอีกไม่เกิน35คนครับความไม่ถูกต้องตามกฎหมายของความเป็นคณะรัฐมนตรีก็ขาดไปแล้วความชอบธรรมก็ขาดไปแล้วการเป็นรัฐบาลที่ทุจริตก็ขาดไปแล้วนะฮะแล้วก็การเป็นรัฐบาลทรราชก็ทุกคนก็เรียกชื่ออย่างนั้นก็ขาดความเหมาะสมอย่างยิ่งหรือขาดความชอบธรรมอย่างยิ่งที่จะนั่งตำแหน่งเป็นคณะรัฐมนตรีซึ่งเราเนี้ยมวลมหาประชาชนหรือชาวโลกเขาเห็นเขารู้ผมคิดว่าควรจะเกิดความยางหายกันบ้าง
นะฮะสิ่งที่พวกผมเรียกร้องบนประชาชนเรียกร้องไม่ใช่เพื่อตัวเองไม่ใช่เพื่อตัวเองเลยก็เพื่อประเทศชาติส่วนการอ้างว่าเลือกตั้งเพื่อความเป็นประชาธิปไตยแท้จริงแล้วเลือกตั้งเพื่อสถาปนาระบอบทักษิณอีกต่อไปทีนี้ดูจุดยืนก็ยังทักษิณจะได้โครงบ้านกินเมืองต่อไปครับดูจุดยืนก็ยังคงต่างกันนะคุณถาวรมองว่าการประชุมวันนี้เนี่ยมันจะจบไหมฮะหรือมันคงต้องมีวงต่อไปเรื่อยๆฮะก็คนที่เรียกไปประชุมวันนี้ควรจะได้ทำหน้าที่เต็มที่มาถึงคุณประยุทธ์นะควรจะได้ทำหน้าที่เต็มที่ใช่ในการพูดคุยเพื่อหาทางออกให้กับประเทศไทยแล้วมันจะเป็นต้องจบเลยไหมฮะต้องไม่จำเป็นครับจบได้เร็วก็ดีจบให้เร็วที่สุดยิ่งดีไม่จบวันนี้วันพรุ่งนี้อาจจบได้ครับแต่ว่าล่าสุดอย่างคุณถาวรครับล่าสุดกลุ่มนปช.เองก็มองว่ารัฐบาลพยายามที่จะหาทางผ่อนปลนให้ละให้มีการเลือกตั้งภายในวันที่5สิงหาคมนี้กลุ่มกปส.พอจะรับได้ไหมฮะเลือกตั้งภายใต้ระบบการครอบงำของกลุ่มทุนสามานเนี่ยก็กลับไปอยู่ที่เดิมหรือแม้แต่รัฐบาลเสนอมานายบรรหารศิลปะอาชาอุปโลกให้นายวรเทพและนายพงเทพไปเชิญบรรหารศิลปะอาชาเข้ามาทำหน้าที่ปฏิรูปประเทศไทยผมไม่อยากใช้คำแรงๆแต่ผมบอกว่าผมหัวเราะเยาะว่ะครับผมหัวเราะเยาะจริงๆคนๆนี้มาเป็นประธานปฏิรูปนี่หรือคือความจริงใจในการปฏิรูปมาถึงคนที่จะมาทำการปฏิรูปต้องไม่เป็นนักการเมืองต้องไม่เป็นนักการเมืองและเป็นผู้ที่รวบรู้รอบคอบและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนครับเพราะฉะนั้นต่างฝ่ายต่างก็ถือธงของตัวเองไปแบบนี้เนี่ยการหารือจะเกิดปรากฏการณ์วงแตกไหมครับคุณถาวรก็อยู่ที่ความสามารถในการควบคุมการประชุมหรือบริหรือดูแลการประชุมให้ไปสู่ความเรียบร้อยส่วนการชุมนุมก็ยังเดินหน้านะฮะถูกต้องครับทีนี้กฎอัยการศึกเนี่ยกระทบต่อการชุมนุมการเคลื่อนไหวของกปส.มากขนาดไหนได้รับผลกระทบอยู่แล้วผมให้สัมภาษณ์สื่อไปแล้วเมื่อเช้าว่าข้อมูลข่าวสารที่จะถึงมือพี่น้องประชาชนนี่ถูกสกัดกั้นก็สิ่งแล้วก็ได้แต่ผลเพราะเราไม่มีอำนาจครับครับครับเอานะขอบคุณครับคุณถาวรครับครับด้วยความยินดีครับสวัสดีครับครับครับหนึ่งในแกนนำกปส.ครับ